ครับขณะนี้ก็เป็นการประชุมโพลสรีระร่างอรวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพนันทาจารย์การสุขุมยะมหาเถระอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านอดีตเจ้าวาดวัดภูมินนะครับก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเวทีเจ้าราษฎรการเจ้าคณะภาคครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับศรัทธาผู้สนิทประชาชนทุกท่านนะครับได้มาร่วมพิธีเก็บอัฐิหรือกระดูกนะครับของพระเดชพระคุณท่านนะครับจะได้มอบใบนี้ให้กับอาจารย์ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโคบ้านลำโคงนะครับซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์นะครับขอหลวงพ่อนะครับได้ประชามพันต่อไปนะครับคณะศรัทธาสาธุชนบ้านภูมินท่าที่คณะศรัทธาสาธุชนชาวจังหวัดน่านคณะสงฆ์จังหวัดน่านก็ต้องขออนุโมทนาและขอบพระคุณท่านคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์การสุขุนยมหาเถระอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าวาดวัดภูมินซึ่งได้ออกเมนบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่18มีนาคม2564ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้พิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนบ่ายและขณะนี้ก็ได้ประกอบพิธีสมโภชนะครับประชุมเพลิงสรีระร่างพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ก็ต้องขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าที่ได้รวมพลังร่วมจิตร่วมใจกันมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่พระเดชพระคุณซึ่งท่านได้เป็นครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาโดยเฉพาะที่สำนักเรียนวัดพญาโพซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยงสถาวรสืบต่อไปเดี๋ยวสอบสารและในวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองเจ้าคณะภาค 6เป็นประธานในพิธีคือวันที่21มีนาคม2564นะครับเวลา 6:00 น.จะมีพิธีแปรอัฐิธาตุนะครับก็คือเก็บกระดูกโดยพระสงฆ์8รูปพิจารณาภาพสังสุขุลนะครับและเวลา 9:30 น. นะครับพิธีฉลองอัฐิเจริญพระพุทธมนต์นะครับโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปนะครับได้
เมตตาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับพร้อมกับพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมในพิธีในวันพรุ่งนี้ครับในนามของคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าทั้งในอดีตและในปัจจุบันขอนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพเวทีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6ที่พระคุณท่านเมตตามาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อำนวยการพิธีการทุกๆขั้นตอนในพิธีออกเปลี่ยนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ในครั้งนี้ครับนมัสการขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่เดินทางมาจากทุกวัดในจังหวัดต่างๆและในจังหวัดน่านซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเวทีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6นะครับปัจจุบันนั้นจะมาสาธิตวัดสังเวชพิษยารามนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นั้นนับได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่สำเร็จการศึกษาประเรียนธรรม9ประโยครูปแรกของจังหวัดน่านนะครับและก็เป็นพระด็อกเตอร์นะครับซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกของวงการคณะสงฆ์ในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชศาสนาภิบาลปริธรรม9ประโยคนะครับที่สำเร็จการศึกษาเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพเวทีพระพัฒเทพนันทาจารย์การสุปุญโญอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าวาดวัดภูมินทร์อีกรูปหนึ่งนะครับนอกจากนั้นจะมีพระเถระนะครับที่สำเร็จปริยธรรมตั้งแต่ประโยค3ขึ้นไปนะครับมีลูกศิษย์ที่ลาสิกขาไปรับใช้สังคมนะครับจำนวนมากเป็นบุคลากรที่มีการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผลการสร้างสรรค์นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์การสุปุญญมหาเถระนะครับนอกจากนี้นะครับมีพุทธศาสนิกชนคนจำบินทุกท่านนะครับศิษยานุศิษย์คณะสถาบันภูมินทรีนะครับมาพร้อมกับญาติโยมในส่วนของ15อำเภอในจังหวัดน่านนะครับญาติโยมที่มาจากต่างจังหวัดนะครับพระสงฆ์ที่มาจากส่วนกลางและมาจากภาค6นะครับภาค6ก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านนะครับ5จังหวัดอยู่ในการปกครองดูแลของพระเดชพระคุณพระเทพเวทีพลอาภากโรผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6ครับที่พระเดชพระคุณผู้รูปนะครับได้เชิญหยุดตลอดถึงผู้สนิทกระทรวงทุกท่านนะครับได้ย่อมเชิญหยุดนี้ก็เป็นพิธีประชุมโพรงสรีระอรวิญญาณของพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์นะครับการสุปุญญามหาเถระอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านอดีตเจ้าวาดวัดภูมินทร์ซึ่งศิษยานุศิษย์นะครับซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพเยทีรักษาการเจ้าคณะภาค6พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาลนะครับก็ถือว่าเป็นศิษย์นะครับรุ่นแรกนะครับที่พระเดชพระคุณท่านได้อบรมสั่งสอนมานะครับตอนนี้พระเดชพระคุณท่านทั้งสองรูปก็ได้เป็นผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ระดับภาคระดับจังหวัดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีศิษยานุศิษย์
ที่เป็นพฤหัสนะครับตอนนี้ก็แต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็ได้ประกอบอาชีพได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เป็นผู้อำนวยการในสถานศึกษานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพระเดชพระคุณท่านได้สอนลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกท่านมาก็ได้เป็นผู้มีประกอบอาชีพผู้สุจริตนะครับเป็นคนดีในสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับได้เป็นคนดีในสังคมนะครับแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับอาจารย์ธรรมมหาพันธ์ครับผมครับวันนี้ในฝ่ายของประชาสัมพันธ์ทั้ง3ท่านนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์ธรรมศาสตร์เกินแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโขงนะครับอาจารย์เทศนิมมาตพัฒน์นะครับก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วัดพระราชแห่งนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และกระผมอาจารย์นรพัฒน์ ละวิชัยศาสนพิธีกรอำเภอหัวหน้าทั้ง3ท่านนั้นล้วนแล้วแต่ได้ศึกษาหาความรู้วิชาภาษาบาลีกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับครับตลอดระยะเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มาอาศัยใบเรียนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ยึดมั่นในคุณธรรมนะครับได้สร้างคุณงามความดีนะครับพวกเราก็นำเอาความสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเรานะครับมาตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับแล้วก็บรรพชาเป็นพระภิกษุนะครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็อาศัยบุญนะครับอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำนวน12ปีด้วยกันนะครับที่พระเดชพระคุณสอนให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความโดดเด่นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือความตรงต่อเวลานะครับและความซื่อสัตย์สุจริตนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทรงเน้นสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับเรื่องของการตรงต่อเวลาพระเดชพระคุณท่านก็จะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการตรงต่อเวลาแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับในการทำงานกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทศนาจารย์การสุขคุณโยอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าวาดวัดพุทธินนะครับได้ไปศึกษาหาความรู้ที่วัดเป็นจมวิทย์สุสิทธิ์วนารามแขวงเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504นะครับหลังจากนั้นปีพุทธศักราช2518นะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทศนันทาจารย์อุณโชธรรมสาระมหาเถระอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านอดีตเจ้าวาดวัดพญาภูในยุคนั้นนะครับก็ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทศนันทาจารย์การสุปัญโยนะครับให้มาก่อตั้งให้มาเป็นครูใหญ่ในการสอนภาษาบาลีที่สำนักเรียนวัดพญาภูพระอารามหลวงนะครับซึ่งใน8รูปที่สำเร็จการศึกษาประเรียนธรรมก็ประโยชน์นะครับก็จะมีพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาลผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่านในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีอีกหลายรูปนะครับที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ประเรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปนะครับอยู่ในเพศบรรพชิตนะครับเป็นอยู่ก็เป็นสีแก่พระศาสนาศึกลาสีขาออกมาก็ช่วยแก้ปัญหาให้สังคมนะครับผมคิดว่าศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าไม่มีวันลืมเลือนในพระคุณของพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ผู้เป็นอาจารย์นะครับ30กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรได้ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่สำนักเรียนวัดพญาภูพระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ท่านได้เป็นอาจารย์รูปแรกในการประสิทธิ์ประสาทวิชา